มันจบแล้วเสียโบ๊ทยื่นหนังสือถึงวันขอยกเลิกสัญญา6นักมวยดังเผยสาเหตุแยกทางมันจบแล้วเสียโบ๊ทยื่นหนังสือถึงวันแชมเปี้ยนชิพขอยกเลิกสัญญา6นักมวยดังเผยสาเหตุทำไมต้องแยกทางแจงนักชกไร้ปัญหาหลังซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเอาชนะเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่คว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทมวยวันแชมเปี้ยนชิพมาครองได้สำเร็จในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน161เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาต่อมาเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์เจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีและโปรโมเตอร์มวยไทยโทรศัพท์ให้กำลังใจเพชรมรกตและทีมงานพร้อมเปิดเผยถึงเบื้องหลังในการแข่งขันครั้งนี้ว่าสิ่งที่เพชรยินดีเจอเป็นปีๆในการชกศึกวันแชมเปี้ยนชิพเป็นยังไงบ้างโดยแย้มว่าเตรียมแจ้งข่าวกับแฟนมวยว่าจะชกต่อหรือไม่ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเสียโบ๊ทเล่าเบื้องหลังเพชรยินดีเจออะไรบ้างเรื่องแปลกๆก่อนชกเผยโดนมาเป็นปีๆล่าสุดเพจเพชรยินดีมวยไทยโพสต์ข้อความระบุว่าเสียโบ๊ทและทีมงานเพชรยินดียื่นหนังสือถึงทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพขอยกเลิกสัญญาในการส่งมวยไปชกในรายการนี้เนื่องจากไม่มีความสุขที่จะส่งนักมวยออกไปชกที่รายการนี้อีกแล้วโดยส่งผลกับนักมวยทั้ง6คนดังนี้ฤทธิ์เทวดากับปิตันสาวาทเพชรมรกตมงคลเพชรเพชรดำและอยากให้จบสัญญากันด้วยดีโดยนักมวยทั้งหมดเห็นด้วยกับแนวทางที่ทางเสียโบ๊ทตัดสินใจในครั้งนี้งานงอกแจ้งความหน้าแอดมินผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณศรามจ่อถอดถอนพ้นศิลปินแห่งชาติสำนักงานวัฒนธรรมสุพรรณบุรีรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วงานงอกหลังแจ้งความเอาผิดหน้าแอดหมิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสอนลุกลามจอดถอดถอนพ้นศิลปินแห่งชาติจากกรณีน้าแอดคาราบาวออกมาขอโทษใช้วาจาลบหลู่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากบนเวทีต่อหน้าผู้คนนับพันเมื่อคืนวันที่12ตุลาคม2565นั้นเมื่อวันที่16ตุลาคม65ที่สพ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้นายเดชสิทธิสุทธิหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีและนิติกรชำนาญการเข้าแจ้งความกับสพ2พี่น้องโดยมีพลตำรวจตรีเกรียงไกรวุฒิพานิชผู้บังคับการกจว.สุพรรณบุรีได้เดินทางมาติดตามคดีนี้ด้วยตนเองโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งส่วนตัวยอมรับคำขอโทษไม่ติดใจเอาความแต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานไม่ยอมให้ใครมาหมิ่นเกียรติข้าราชการทั้งนี้มีรายงานว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วในประเด็นเข้าข่ายศิลปินแห่งชาติที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่ซึ่งหากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเห็นว่าเป็นความประพฤติที่ทำให้เสื่อมเสียก็สามารถพิจารณาถอดถอนออกจากศิลปินแห่งชาติได้อันหนึ่งหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ. 2563ได้มีการระบุไว้ว่าเมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วหากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษคณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย2ใน3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้ขอบคุณที่มาเรื่องเล่าเช้านี้ทีมงานอินสลิกฟาดกลับไม่เคยใช้ศิลปินระดับตำนานท่าผับดังนัดเคลียร์ทีมงานอินสลิกฟาดกลับไม่เคยใช้ศิลปินระดับตำนานท่าผับดังนัดเคลียร์แจงร้านโพสต์ขายบัตรก่อนทำสัญญาทำคนเข้าใจผิดโพสต์นั้นว่าเป็นพี่อินดราม่าไม่จบเมื่อมีชาวเน็ตขุดโพสต์ผับดังแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีที่ขอโทษอินสลิกปมเกี่ยวกับเรื่องการขายบัตรล่วงหน้าและร้านใช้คำว่าจะเชิญศิลปินระดับตำนานแม้ไม่ได้ระบุชื่อศิลปินแต่คำว่าตำนานเลเจนดารี่ที่อินใช้คนเดียวทำให้เป็นการละเมิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่าสุดเพจลินลี่จูนกาชนหนึ่งในทีมงานอินสลิกโพสต์ชี้แจงว่าการยกเลิกงานผับดังจังหวัดราชบุรีไม่เคยมัดจำส่วนคำว่าศิลปินระดับตำนานร้านโปรโมทใช้คำนี้เองพร้อมอยากให้ร้านนัดไปคุยเรื่องนี้ในรายการหนกระแสโดยระบุว่าเคสนี้ร้านยังไม่เคยมัดจำนะคะโปรโมทเองใช้คำนี้เองเพื่อแทนตัวพี่อินมีการโพสต์ชื่อพี่อินซาวเสียงก่อนหนึ่งครั้งให้คนเข้าใจว่าพี่อินจะมาเล่นแล้วโพสต์ขายบัตรก่อนทำสัญญาลี่มั่นใจเคสนี้ลี่ไม่ผิดและร้านแถลงแบบนี้คนเข้าใจผิดเยอะมากกว่าเราสำคัญตัวเป็นตำนานทั้งที่ร้านเลือกใช้คำนี้เองแอบขายบัตรก่อนมัดจำเองและทำให้คนเข้าใจในโพสต์นั้นว่าเป็นพี่อินถ้าลี่ปล่อยไปแล้วเกิดเราไม่ได้เล่นร้านนั้นคนเข้าใจผิดไปแล้วร้านที่ลงคิววันนั้นจริงๆก็เสียลูกค้าที่เข้าใจผิดไปแฟนเพลงตามไปไม่ถูกร้านเสียหายนะคะอยากให้ร้านไปออกโหนกระแสค่านัดเวลาลี่ล่วงหน้านะคะลี่ถึงจะทราบและรับสายถูกเวลาเดี๋ยวจะโฟนอินเข้าไปค่ะเพจดังเปิดภาพอ้างบ้านพิงกี้ไม่เคยออกที่ไหนเผยเหตุไม่อวดรวยโชว์หรูเพราะอะไรทำงานตั้งแต่7ขวบในวงการเงินหายไปหมดเพจดังเปิดภาพอ้างบ้านพิงกี้ไม่เคยออกรายการไหนเผยเหตุผลที่นางเอกดังไม่อวดรวยไม่โชว์หรูเพราะอะไรเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D เผยภาพที่อ้างว่าเป็นบ้านของนางเอกดังพิงกี้สาวิกาซึ่งขณะนี้กำลังเจิมระสุมจากแชร์ลูกโซ่ Forex-3Dโดยเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ไล่เรียงผลงานนางเอกดังว่าคุณพิงกี้จะอายุ36ปีในปี2565นี้แล้วคุณพิงกี้เริ่มแสดงละครตั้งแต่อายุ7ขวบอยู่ในวงการเกือบ30ปีผลงานของคุณพิงกี้แสดงผมนับเอาจากวิกิพีเดียละคร50เรื่องหนังไทย10เรื่องหนังอินเดีย2เรื่อง MV 5เรื่องมีหนังสือ1เล่มเพลงประกอบละครเกือบ20เพลงแล้วก็ผลงานโฆษณาไม่รู้กี่ชิ้นแต่ผมว่าเยอะมากอะพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าไม่เคยเห็นรายการอวดรวยแบบตีท้ายครัวไปถ่ายบ้านคุณพิงกี้เลยเราไม่เคยเห็นคุณพิงกี้อวดเพชรพลอยนาฬิกาหรือแบรนด์เนมเลยเราไม่เคยเห็นคุณพิงกี้อวดรถหรูเลยโดยเพจดังกล่าวยังบอกอีกว่าคนในวงการหลายๆคนที่ตกเป็นเหยื่อของ Forex 3D ก็เนื่องมาจากแม่อ้อยแม่ของคุณพิงกี้เป็นคนชักชวนแม่อ้อยจะพูดถึง Forex 3D เช้าสายบ่ายเย็นกับทุกคนตลอดเวลาที่เข้าไปดูแลคุณพิงกี้ในกองถ่ายแม่อ้อยเป็นแม่ทีมไซส์ปลาวานของ Forex 3Dและคนในวงการหลายหลายคนก็เป็นลูกทีมของแม่อ้อยเนี่ยแหละนอกจากนี้ยังมีพี่ชายของคุณพิงกี้คุณสรายุทธ์ชัยเดชที่นั่งเป็นกรรมการบริหาร Forex 3Dในบริษัทเครือเดียวกับคุณอภิรักษ์เลยก็
็ลูกชายเป็นถึงกรรมการบริษัทแม่อ้อยถึงกล้าเอาหัวตัวเองรับประกันว่ามาลงทุนในฟอเร็กซ์ 3D เถอะมันไม่โกงพวกหัวของฟอเร็กซ์ 3D ที่เป็นแม่ทีมตัวใหญ่ต่างได้รับค่าแนะนำหลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนถ้าชวนคนมาลงทุนในฟอเร็กซ์ 3D รถที่พวกผู้บริหารระดับสูงขับก็ปอร์เช่ลัมโบมัสแตงและยังมีบ้านหรือคอนโดหลายสิบล้านพร้อมทั้งบินไพรเวทเจ็ตเป็นเรื่องปกติพวกนี้ก็โชว์โปรไฟล์รถหรูบ้านไฮโซกระเป๋าแบรนด์เนมเปิดแอร์แบบไม่สนค่าไฟแต่พิงกี้กับแม่ไม่เคยมีการอวดรวยแบบนี้เลยมีช่วงเวลาที่ Forex 3D เติบโตปี2016ถึง2019แล้วเงินหายไปไหนคราวนี้อาจจะมี FC บางส่วนคิดว่าคุณพิงกี้น่าจะกันเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อบ้านมั่งดิอย่างน้อยๆถ้าแม่จะเล่นก็ควรจะเอาเงินมาซื้อบ้านให้นอนสบายอยู่บางคนอาจจะคิดว่าคุณพิงกี้มีคฤหาสน์ลับมีคอนโดหรูแต่ผมบอกให้เลยนะว่าคุณพิงกี้ก็อยู่ทาวน์เฮาส์เล็กๆแบบคนทั่วไปเนี่ยแหละตึกแถวหลังสีเขียวในรูปแถมหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาก็มีความพยายามจะขายทาวน์เฮาส์หลังนี้มีการประกาศขายบ้านหลังในรูปเดือนมีนาคม2021ประมาณ2อาทิตย์หลังจากพิงกี้โดนแจ้งข้อกล่าวหาราคาประมาณ5ล้านบาททำเลอยู่แถวโชคชัย4ถ้าเห็นสภาพบ้านแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่พิงกี้ไม่เคยเปิดให้รายการไหนมาถ่ายทำก็นางเอกระดับแถวหน้าของประเทศแต่กลับอยู่บ้านแค่นี้ได้ไงเดี๋ยวคนดูแล้วจะคิดว่ามีอะไรผิดปกติถ้าถามผมว่าทำไมเพจถึงมาขุดเรื่องนี้ก็บอกเลยว่าอยากให้เห็นพิงกี้อีกด้านหนึ่งที่พิงก็ไม่อวดร่ำอวดรวยทั้งที่ได้เงินมาจาก Forex 3D เยอะมากเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าไม่มีให้อวดแล้วเงินมันหายไปหมดแล้วจะเห็นได้ว่าหลังจาก Forex 3D วงแตกพิงกี้ก็ทำงานทุกอย่างไลฟ์ขายของขายโรตีซึ่งแกคงบอกกับคนอื่นว่าแกก็เป็นผู้เสียหาย Forex 3D เหมือนกันแกบอกลงไป10ล้านแต่ในความเป็นจริงเงินอาจได้มาเยอะแล้วแต่แม่เอาไปหมดที่อยู่บ้านที่ถ่ายมาอยู่ในรายละเอียดที่ DSI เคยไปบุคคล นะครับถ้าหาเจอแล้วดู Google Street View ก็ได้จะรู้ว่าเป็นหลังเดียวกัน FC ถ้าเก่งๆลองไปค้นดูได้บ้านอยู่แถวที่เซ็นเซอร์ในรูปคือโลโก้ของเอเจนต์ขายบ้านนะครับรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3DI'm not afraid to die.